สวัสดีครับมาแล้วคาถาหมวด F ทิ้งช่วงจากหมวด E ไปประมาณ5เดือนครับต้องขอโทษด้วยจริงๆครับสำหรับใครที่กำลังรออยู่แอดยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มที่คาถาแรกกันเลยเฟอร์รูล่าคาถาพันแผลเฟอร์รูล่าจัดอยู่ในประเภทของเวทมนต์รักษาเปล่งเสียงว่าเฟอร์รูล่าผลของคาถาก็คือเสกผ้าพันแผลขึ้นมามันจะม้วนพันไปรอบๆบาดแผลเพื่อทำการเข้าเฝือกกระดูกที่หักในฤดูใบไม้ผลิปี1994ที่เพิงโหยหวนหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างจบสิ้นลงรีมัสลูปินได้ใช้คาถาเฟอร์รูล่ากับรอนวิสลีย์ด้วยความที่รีมัสไม่ชำนาญการเชื่อมกระดูกสิ่งที่เขาทำได้ก็คือใช้คาถาเฟอร์รูล่าในการช่วยพันแผลที่ขาของรอนมันจะช่วยลดอาการบาดเจ็บชั่วคราวจนกว่าจะพาเขาไปรักษาตัวที่ห้องพยาบาล A child's voice however honest and true is meaningless to those who've forgotten how to listenFalse memory spell คาถาฝังความทรงจำเท็จคาถานี้ไม่มีคำร่ายที่ชัดเจนครับพอมดแม่มดสามารถร่ายคาถาเพื่อปลูกฝังความทรงจำเท็จลงไปในจิตใจของเหยื่อทำให้เหยื่อเชื่อว่านั่นคือความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาทอมริดเดิลเคยร่ายคาถาฝังความทรงจำเท็จ2ครั้งครับครั้งแรกในปี1943กับมอร์ฟินกอนลุงของเขาและต่อมากับโฮกี้เอลประจำบ้านของเฮปซิบาสมิธทั้งสองกรณีเขาใช้คาถานี้เพื่อซ่อนอาชญากรรมของตัวเองและทำให้เหยื่อที่โดนฝังความทรงจำเชื่อว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าฮอลเลสสลักฮอนก็ใช้คาถานี้ในการดัดแปลงความทรงจำของตัวเองบิดเบือนมันไม่ให้หลงเหลือความทรงจำที่แท้จริงและเฮอร์ไมโอนี่ก็ใช้คาถานี้ร่วมกับคาถาลบความทรงจำในปี1997เธอทำให้พ่อแม่เชื่อว่าพวกเขามีชื่อว่าเวนเดลและโมนิก้าวิลกินส์พวกเขาไม่มีลูกและย้ายไปอยู่ออสเตรเลียในช่วงที่เธอออกตามล่าฮอร์ครักซ์เธอทำเพื่อปกป้องพวกเขาจากโวลเดอมอร์และผู้เสพความตายฟีอันโตดูรีคาถาเชื่อมเกราะป้องกันฟีอันโตดูรีจัดอยู่ในประเภทของคาถาในหนังสือเปล่งเสียงว่าฟีอันโตดูรีในภาพยนตร์ออกเสียงผิดว่าฟีนาโตดูรีผลของคาถาก็คือใช้ในการเชื่อมคาถาเกราะป้องกันควรใช้ร่วมกับคาถาโปรเทโกแม็กซิมามันจะช่วยให้เกราะป้องกันเวทมนต์แข็งแกร่งและคงทนมากขึ้นหลายเท่าตัวในหนังสือคาถานี้ถูกใช้โดยศาสตราจารย์ฟิลิสฟริดวิกเพื่อปกป้องเขตแดนของปราสาทฮอกวอตส์จากกองกำลังของกลุ่มผู้เสพความตายนับร้อยแต่ในเวอร์ชันภาพยนตร์ยังมีมอลลี่วิสลีย์และฮอลเลสสลักฮอนช่วยกันร่ายคาถานี้ด้วยแต่ท้ายที่สุดครับถึงแม้เกราะป้องกันจะแข็งแกร่งมากเพียงใดเมื่อต้องเจอกับพลังที่รุนแรงของโวลเดอมอร์คาถาเกราะป้องกันอะไรก็ต้านทานเขาไม่อยู่ฟินเนสตราคาถาสลายกระจกฟินเนสตราจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าฟินเนสตราผลของคาถาก็คือใช้ไม้กายสิทธิ์ร่ายไปที่กระจกกระจกจะแตกละเอียดเป็นผุยผงทันทีในวันที่6ธันวาคมปี1926นิวสคามันเดอร์ได้ใช้คาถาฟินเนสตรากับกระจกหน้าร้านขายเพชรเขาเสกคาถาให้กระจกแตกละเอียดเพื่อที่จะเข้าไปจับตัวเจ้านิฟเลอร์จอมซนที่กำลังขโมยเพชรและของวิบวับอย่างสนุกสนานฟินเนสตราฟีนไฟเออร์คำสาปเพลิงปีศาจคำสาปเพลิงปีศาจจัดอยู่ในประเภทของคำสาปไม่มีคำร่ายที่ชัดเจนผลของคำสาปก็คือสร้างเปลวไฟขนาดมหึมาและความร้อนที่สามารถทำลายได้เกือบทุกอย่างในเส้นทางของมันที่พุ่งผ่านไปคำสาปจะอยู่ในรูปแบบของสัตว์ร้ายที่ลุกเป็นไฟขนาดมหึมาอย่างเช่นงูมังกรและนกนักล่าเป้าหมายของคำสาปก็คือการทำลายล้างและพรากทุกชีวิตคำสาปเพลิงปีศาจเป็นศาสตร์มืดขั้นสูงและเป็นหนึ่งในคำสาปไม่กี่ชนิดที่สามารถทำลายฮอร์ครักซ์ได้ในปี1998แคลปได้เสกคำสาปเพลิงปีศาจเพื่อหวังที่จะสังหารแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่แต่เขาไม่สามารถควบคุมคำสาปศาสตร์มืดขั้นสูงนั้นได้เพลิงปีศาจจึงโหมกระหน่ำและเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องต้องประสงค์รวมถึงชีวิตของเขาด้วยแฮร์รี่เชื่อว่าอามิคัสแคโรคือผู้ที่สอนให้แคลปเสกคำสาปเพลิงปีศาจ
ส่วนในภาพยนตร์ได้มีการปรับบทจากแคปเปลี่ยนเป็นกอยที่เสกคำสาปนี้ครับและมีความเป็นไปได้ว่าโวลเดอมอร์ได้ใช้คำสาปเพลิงปีศาจเพื่อต่อสู้กับดัมเบิลดอร์ในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในกระทรวงเวทมนต์และเบลลาทริกซ์เลสแตรงอาจใช้คำสาปนี้ในการทำลายบ้านโพรงกระต่ายฟินิเต้อินคานทาเทมคาถาตอบโต้และลบล้างเวทมนต์ฟินิเต้อินคานทาเทมจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าฟินิเต้อินคานทาเทมผลของคาถาก็คือใช้ในการตอบโต้และลบล้างเวทมนต์ขั้นพื้นฐานที่โจมตีมามันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับคาถาที่มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงมากมันเป็นคาถาขั้นพื้นฐานที่สอนอยู่ในชั้นเรียนคาถาของศาสตราจารย์ฟริตวิกแต่ถึงแม้จะเป็นคาถาพื้นฐานทั่วไปหากแต่ถ้าร่ายโดยพ่อมดแม่มดที่มากประสบการณ์คาถานี้ก็อาจจะทรงพลังมากพอที่จะตอบโต้และลบล้างคาถาที่ทรงพลังได้อย่างเช่นในปี1927นิโคลัสแฟรมเมลนิวและทีซิอุสคาร์มันเดอร์ทีน่าโกสตีนและยูซุฟคามาได้ใช้คาถานี้ในการหยุดยั้งมนต์ดำอันทรงพลังของกรีเดนวอลเฮอร์ไมโอนี่ก็ได้ใช้คาถานี้ในการหยุดลูกบลัดเจอร์ที่กำลังโจมตีแฮร์รี่ในภาคห้องแห่งความลับฟินิเต้อินคานทาเทมและลูน่าเลิฟกูดก็เคยใช้คาถานี้ช่วยแฮร์รี่ให้หลุดจากคาถาของเดรโกในภาคเจ้าชายเลือดผสมแต่จริงๆแล้วในหนังสือคนที่ช่วยแฮร์รี่ก็คือนิมฟาโดล่าท้องฟินิเต้Firestorm คาถาเพลิงพายุ Firestorm จัดอยู่ในประเภทของคาถาไม่มีคำร่ายที่ชัดเจนผลของคาถาก็คือสร้างวงแหวนพายุไฟขนาดใหญ่ด้วยการร่ายคาถาพร้อมกับวาดไม้กายสิทธิ์เป็นวงกลมเมื่อผู้ร่ายขยับตัวและร่ายไปเรื่อยๆวงแหวนไฟจะเคลื่อนตามไปในทิศทางเดียวกันในเดือนมิถุนายนปี1997อัลบัสดัมเบิลดอร์ได้ใช้คาถา Firestorm สร้างวงแหวนพายุเพลิงขนาดใหญ่และทรงพลังเพื่อขับไล่ฝูงอินฟราไรที่ออกมาปกป้องฮอร์ครักซ์และโจมตีเขากับแฮร์รี่คาถาเพลิงพายุถือว่าเป็นหนึ่งในคาถาสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดที่ดัมเบิลดอร์ได้ใช้ผ่านไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ก่อนที่เขาจะถูกเดรโกปลดอาวุธและถูกสังหารโดยเซเวอรัสสเนปฟลาเกนเต้เคิร์สคำสาปฟลาเกนเต้ฟลาแกนเต้จัดอยู่ในประเภทของคำสาปออกเสียงว่าฟลาแกนเต้ผลของคำสาปก็คือเสกใส่วัตถุที่ไม่อยากให้ใครแตะต้องหรือขโมยเมื่อใดก็ตามที่หัวขโมยพยายามจับของชิ้นนั้นมันจะเผาไหม้ผิวหนังทันทีเบลลาทริกซ์เลสแตรงได้ใช้คำสาปฟลาแกนเต้กับสมบัติทุกชิ้นในห้องนิรภัยของเธอที่กริงกอตเมื่อพวกแฮร์รี่แอบเข้าไปในห้องนั้นเพื่อตามหาฮอร์ครักซ์เฮอร์ไมโอนี่บังเอิญไปแตะต้องสมบัติเข้ามันลวกผิวหนังของเธอหลังจากนั้นสมบัติทุกชิ้นก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณด้วยคำสาปเจมินายและลวกผิวหนังของทั้ง3คนด้วยคำสาปฟลาแกนเต้คาถาฟาเกล็ดฟาเกล็ดจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าฟาเกล็ดผลของคาถาก็คือปลายไม้กายสิทธิ์ของผู้ร่ายจะสามารถทิ้งรอยไหม้ไว้ตามสถานที่หรือสิ่งของต่างๆได้ในปี1993ทอมริดเดิลได้ใช้คาถาฟาเกล็ดในห้องแห่งความลับเขาเขียนชื่อตัวเองทอมมาวาโรริดเดิลไว้กลางอากาศก่อนที่จะสลับตัวอักษรเรียงใหม่เป็นคำว่าฉันคือลอร์ดโวลเดอมอร์และในปี1996ที่กองปริศนาเฮอร์ไมโอนี่ร่ายคาถาฟาเกล็ดเป็นรอยไหม้รูปกากบาทไว้บนประตูห้องที่เธอและสมาชิกกองทัพดัมเบิลดอร์ได้เปิดเข้าไปแล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าห้องนี้เข้าไปแล้วและจะได้ไม่เข้าไปซ้ำสองฟิเดลิอัสชาร์มคาถาซ่อนความลับคาถาฟิเดลิอัสจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าฟิเดลิอัสมันเป็นหนึ่งในคาถาที่ซับซ้อนอย่างมากที่สุดผู้ร่ายต้องใช้เวทมนต์ซ่อนความลับไว้ในวิญญาณของคนเพียงคนเดียวข้อมูลจะซ่อนอยู่ในตัวคนที่เลือกมาหรือที่เรียกว่าผู้รักษาความลับและนับตั้งแต่นั้นก็จะไม่มีใครหาความลับนั้นเจอเว้นแต่ว่าผู้รักษาความลับจะปูดมันออกมาเองในช่วงที่โวลเดอมอร์ออกตามล่าพ่อแม่ของแฮร์รี่ดัมเบิลดอร์แนะนำให้ทั้งสองคนซ่อนตัวและใช้คาถาฟิเดลิอัสกับซีเรียสแบล็กเลือกให้เขาเป็นผู้รักษาความลับของทั้งคู่แต่หลังจากเจมส์กับลิลลี่ถูกสังหาร
หลายคนจึงเชื่อว่าซีเรียสแบล็กเป็นผู้ทรยศโดยการบอกความลับให้กับโวลเดอมอร์แต่แท้ที่จริงแล้วคนที่ทรยศกลับเป็นปีเตอร์เพตติกรูเฟลมฟรีซิ่งชามคาถาไฟเย็นคาถาไฟเย็นจัดอยู่ในประเภทของคาถาไม่มีคำร่ายที่ชัดเจนผลของคาถาก็คือเสกให้ไฟเย็นไม่หลงเหลือความร้อนเมื่อถูกสัมผัสในอดีตยุคกลางมักเกิลหวาดกลัวเวทมนต์อย่างมากบางครั้งพวกเขาก็จับพ่อมดแม่มดตัวจริงได้แต่การเผาพ่อมดแม่มดนั้นไม่ก่อให้เกิดผลแต่อย่างใดพวกเขาก็แค่เสกคาถาไฟเย็นใส่ไฟและแกล้งกรีดร้องให้มักเกิลหลงเชื่อว่าพวกเขากำลังทุกข์ทรมานแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็แค่รู้สึกจั๊กกะจี้เล็กน้อยเท่านั้นพ่อมดแม่มดบางคนหลงไหลการถูกเผาพวกเขายอมให้ตัวเองถูกจับและถูกเผาไม่น้อยกว่า20ครั้งในรูปลักษณ์ต่างๆกันไปและในปี1938มีความเป็นไปได้ว่าอัลบัสดัมเบิลดอร์ได้ใช้คาถาไฟเย็นร่วมกับคาถาสร้างไฟเขาร่ายไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อพิสูจน์ให้ทอมริดเดิลเชื่อว่าเขาเป็นพ่อมดจริงๆฟลิปเพนโดคาถากระแทกกลับฟลิปเพนโดจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าฟลิปเพนโดผลของคาถาก็คือเสกใส่ศัตรูคาถาจะกระแทกทำให้ร่างกายกระเด็นถอยหลังหมุนคว้างกลางอากาศเหตุการณ์ต่อสู้ที่กองปริศนาอาลาสเตอร์มูดี้ได้ใช้คาถาฟลิปเพนโดกับผู้เสพความตายและมีความเป็นไปได้ว่าด็อบบี้ได้ใช้เวทมนต์ของเอลฟ์ที่คล้ายคลึงกับคาถาฟลิปเพนโดตอนที่เขาพยายามปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์จากลูเซียสมัลฟอยในภาคห้องแห่งความลับFlying Charm คาถาบินได้ Flying Charm จัดอยู่ในประเภทของคาถาไม่มีคำร่ายที่ชัดเจน Flying Charm เป็นคาถามาตรฐานที่ใช้เสกใส่ไม้กวาดทุกอันบนโลกเวทมนต์ในปี1995ตอนที่รอนซ้อมควิดดิชครั้งแรก Draco Malfoy ได้ตะโกนล้อรอนเรื่องไม้กวาด Clean Sweep 11เขางงว่าทำไมถึงต้องเสกคาถาบินได้ใส่ท่อนไม้เก่าๆขึ้นราอย่างนั้นด้วยและมีความเป็นไปได้ว่าคาถาที่อาร์เธอร์วีสลีย์เสกใส่รถฟอร์ดแองเกรียของเขาก็คือคาถาบินได้ชนิดเดียวกันเฟอร์นันคูลัสเคิร์สคำสาปฝีน้องเฟอร์นันคูลัสจัดอยู่ในประเภทของคำสาปเปล่งเสียงว่าเฟอร์นันคูลัสผลของคำสาปก็คือทำให้ผู้ต้องคำสาปถูกปกคลุมไปด้วยฝีน้องน่าเกลียดที่พร้อมจะปะทุตลอดเวลาในปี1994แฮร์รี่พยายามเสกคำสาปเฟอร์นันคูลัสใส่เดรโกแต่คำสาปของทั้งคู่ชนกันคำสาปของแฮร์รี่กระเด้งไปโดนกอยและทำให้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยฝีหนองและทั้งหมดนี้ก็คือคาถาทั้งหมดในโลกเวทมนต์หมวด F ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ